สวัสดีครับแพทครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงแต่งร้านของเราในวันนี้ค่ะพี่ตุ้มโจทย์นะคะมาจากร้านบาร์และร้านร้านที่ชื่อว่าร้านโปสการ์ดค่ะโอ้โหนะครับชื่อร้านนี่ก็เรียกว่าโดดเด่นแล้วนะคือแต่จริงชื่อร้านเขาโดดเด่นแต่จริงที่มาไม่ค่อยเด่นเลยค่ะอ้าวทำไมล่ะเพราะว่าคือเหมือนกับว่าร้านเขาเนี่ยนะคะก็เดคอเรทไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แล้วก็ชื่อเนี่ยจริงก็ไม่ได้อยากใช้ชื่อนี้แต่คิดไม่ออกมองไปมองมาหน้าร้านมีตู้ไปรษณีย์อยู่ตรงนั้นก็เลยใช้ชื่อนี้ซะเลยซึ่งการเดคอเรทก็ไม่ได้ค่อยเกี่ยวเนื่องอะไรกับโปสการ์ดเท่าไหร่อ๋อนะครับตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็นจุดสำคัญเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับในการจะปรับปรุงร้านเนี่ยเราจะทำยังไงเนี่ยให้ร้านเป็นที่จดจำอันนี้เป็นโจทย์ที่รายการร้อยเรื่องร้านนะครับจะจัดการให้วันนี้เลยดีไหมครับนะครับจากทางเข้าด้านหน้านะครับคุณแจงบอกเรามาว่าโอ้โหโต๊ะด้านหน้านี่ยังไงต้องเก็บไว้เลยค่ะรู้ป่ะทำไมเพราะว่าบางทีสำหรับคนที่อาจจะชอบนั่งเอาท์ดอร์หรือสูบบุหรี่ก็จะนั่งหน้าร้านนี่แหละแล้วนั่งหน้าร้านเนี่ยบอกว่าเต็มตลอดก็จะมีโต๊ะด้านหน้าอยู่นะครับโซนนี้ก็คือ 3-4 โต๊ะนะครับถัดมาแล้วก็เป็นมุมที่เป็นเรียกมุมเครื่องดื่มนะครับซึ่งปกติคุณแจงจะนั่งอยู่เคาน์เตอร์นี้ด้วยเก็บตังค์ก็ตรงนี้ด้วยอะไรด้วยลูกค้าเดินเข้ามาปุ๊บอ้าวเซย์ฮัลโหลทักทายหน่อยนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นส่วนที่เป็นปรับอากาศนะครับเป็นอินดอร์โซนของเรานั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเพิ่มซีทได้เพราะอะไรเรากำลังจะย้ายวงดนตรีออกไปเอาท์ดอร์ข้างนอกนะครับแล้วก็ไปปรับปรุงในส่วนด้านหลังบ้านซึ่งเป็นเอาท์ดอร์เนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีบรรยากาศที่น่านั่งขึ้นนะครับแล้วก็จัดโต๊ะเข้าไปและที่สำคัญที่สุดร้านนี้เอาใจคอคนที่มานั่งทานอาหารหรือว่าชวนเพื่อนมานั่งดื่มกันก็คือว่าอาจจะมีโต๊ะพูลเล็กเล่นเป็นเปล่าไม่เป็นก็คือคล้ายๆบิลเลียดนะครับแต่เป็นโต๊ะขนาดเล็กซึ่งเราก็สามารถมารีแลกซ์หรือว่าออกกำลังกายชวนเพื่อนมานะครับเล่นพูลได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณแจงเนี่ยเก็บรายละเอียดมาจากลูกค้าว่าความต้องการลูกค้าเป็นยังไงนะครับเอาเรามาดูหน้าร้านกันก่อนดีกว่านะครับอ้าวหน้าร้านแพททำอะไรดีตอนนี้แพทว่าจากที่หน้าร้านจริงๆเขามีพื้นที่หน้าร้านค่อนข้างกว้างนะแต่เหมือนเขาก็จุไปแค่โซนเดียวตรงทางเข้าตรงโพสการ์ดแล้วก็ป้ายอะไรก็มันหนุนน้ำหนักมันอยู่ข้างเดียวนะเติมเทข้างเดียวใช่นะครับอันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะครับคุณแจ้งครับบล็อกเคสที่เป็นสีแดงเนี่ยโอเคว่าอย่างเดิมนะครับสปอนเซอร์ต่างๆจัดให้มันอยู่ทางซ้ายให้หมดเลยนะครับส่วนทางขวามือเนี่ยให้โดดเด่นด้วยชื่อของร้านของเราเพราะว่าเป็นเมนเอนทรานซ์หรือทางเข้าหลักนั่นเองครับก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้แล้วว่าทางเข้าหลักอยู่ตรงไหนนะครับและองค์ประกอบรองอยู่ด้านไหนนะครับอันนี้คืออันดับแรกนะครับอันดับที่2นะครับคำว่าโพสการ์ดเนี่ยจะเห็นว่ามันดูนิ่งไปนะร้านอย่างนี้มันต้องมีความสนุกนิดหนึ่งก็อีกเอียงสักนิดหนึ่งนะครับก็จะทำให้ร้านเนี่ยเวลาขับไปขับมาปุ๊บมันจะดึงดูดสายตาได้ดีกว่าโอเคจะขับเลยไปสอนซะหน่อยว่านี่คืออะไรนะครับขณะเดียวกันนะครับเราจัดขอบเขตของร้านให้ดีนะครับแนวทางในการจัดก็คือว่าทำเป็นบ็อกซ์ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำเป็นกล่องขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นเหมือนกระถางต้นไม้แต่ติดรอไว้ก็สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้ตามความต้องการนะครับอันนี้ก็จะเหมาะมากนะครับขณะเดียวกันพื้นข้างหน้าเนี่ยซึ่งดูแห้งแรงเนี่ยนะครับเราอาจจะใช้หญ้าเทียมนะครับปูพื้นให้มันเขียวนะครับสัมผัสเวลาเดินเข้าร้านเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับนึกถึงหญ้าเทียมเนี่ยก็ต้องนึกถึงแบบเวลาคนเขาเล่นฟุตบอลอ่ะเขาก็จะใช้หญ้าเทียมเนี่ยมาเป็นหญ้าของสนามเพราะเนี่ยเขาเรียกอะไรสัมผัสหรือว่าเท็กซ์เจอร์ของมันเนี่ยมันจะเหมือนหญ้าจริงๆเลยแล้วมันนุ่มเท้าด้วยนะครับเราเอามาปูตรงนี้ให้เขียวนะครับสีเขียวกับสีแดงเนี่ยเป็นยังไงก็ตัดกันตัดกันนะครับถูกต้องเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ร้านเนี่ยโดดเด่นโดยที่เราไม่รู้ตัวการเพิ่มแดงไปเยอะไม่ใช่หมายความว่าจะดีนะเติมสีแดงไปเยอะรู้สึกจะเป็นไงมันร้อนมันอึดอัดใช่ร้อนและอึดอัดตรงนี้เนี่ยเราก็จะทำให้เกิดความรู้สึกว่าหน้าร้านเนี่ยโดดเด่นแล้วก็วีนะครับตัวเดิมทาสีใหม่ซะนะครับให้ดูสะอาดสะอ้านนะครับและจุดที่สำคัญที่สุดน้องแพทด้วยตรงไหนด้วยหน้าร้านเหรอหน้าร้านเนี่ยปกติเนี่ยแพทเนี่ยนี้เป็นทานอาหารที่ไหนชอบถ่ายรูปไหมชอบเนี่ยทำไมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเหมือนกับใครๆต้องถ่ายรูปอัพลงอินสตาแกรมเพื่อที่จะโชว์ว่าโอ้วันนี้ฉันมีไลฟ์สไตล์ไปตรงไหนน่าอย่างนั้นเอาจักรยานญี่ปุ่นสักคันหนึ่งไหมจักรยานเก่าๆนะครับตรงนี้ก็ทำให้ร้านเนี่ยมีเขาเรียกมีจุดดึงดูดความสนใจได้มากขึ้นนะครับเอามาดูในร้านดีกว่านะครับอ่ะเริ่มต้นจากอะไรดีแพทแพทว่าตรงทางเข้าหนูไม่ค่อยปลื้มหนูว่าแบบเข้ามาปุ๊บก็เห็นถังน้ำแข็ง
ราะว่าน่าจะหาอะไรที่มันดูเดคอเรทให้สีมันไปด้วยกันได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วดูแอบจะลบไปสักนิดนึงอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรนะครับที่บอกว่าอุปกรณ์ที่มันมีสีสันมีความหลากหลายมีสแตนเลสบ้างมีตู้สีแดงบ้างมีตู้น้ำแข็งบ้างจะกลมกลืนด้วยกันหมดเนี่ยขณะเดียวกันก็เป็นตัวสะท้อนภาพลักษณ์ของร้านโปสการ์ดได้ดีนะครับก็ใช้สีแดงทั้งหลังเลยนะครับตัวนี้สีพลาสติกนะครับใช้เงินนิดเดียวอีกแล้วนะครับเอาตู้โค้กวางลงไปตู้โค้กก็จะกลมกลืนกับผนังนะครับแล้วก็สะท้อนภาพลักษณ์ของตัวโปสการ์ดได้ดีนะครับขณะเดียวกันตู้สแตนเลสก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรเพราะสีแดงด้วยพื้นที่ที่ใหญ่เนี่ยมันก็จะกลืนตัวอื่นหมดเลยนะครับตรงนี้เราก็จะได้ผนังหลังที่ดูโดดเด่นมากขึ้นนะครับเรื่องของความไม่เป็นระเบียบต่างๆเนี่ยผมว่าจัดเก็บอีกนิดนึงก็จะสวยแล้วนะครับอันที่2ก็คือว่าที่หนูไม่ชอบค่ะพื้นค่ะพื้นพื้นทำไมเป็นยังไงพื้นแบบโอเคพื้นเป็นซีเมนต์อย่างเงี้ยเป็นปูนปูนเนี่ยโอเคแล้วแต่หนูไม่ชอบตรงกลางมันดูแบบดูขัดแย้งหรือดูเหมือนจะเดินไปสวนหรือจะเดินไปไหนสักอย่างเราจำเป็นที่จะต้องทำให้คนรู้สึกว่าร้านเราเนี่ยมีข้างในที่น่าเข้าไปมองหรือว่าน่าติดตามน่าเดินเข้าไปดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแถบนะครับเอาไอเดียของตัวขอบของโปสการ์ดเนี่ยนะครับมาทำเป็นแพทเทิร์นหรือว่าทำเป็นดีไซน์ของทางเดินเพื่อจะนำสายตาเข้าไปนะครับคุณผู้ชมลองดูนะครับเนี่ยถ้าเริ่มจากข้างหน้านี่ครับก็จะเพ้นพาเข้าไปข้างหลังเลยนะครับก็จะทำให้ลูกค้าที่เข้ามาดูเนี่ยเห็นนะครับว่าร้านมีเอาท์ดอร์ด้วยนะน่านั่งด้วยนะครับถัดจากนั้นเนี่ยเราก็ย้ายวงดนตรีอย่างที่เราบอกนะครับจากจุดที่อยู่ในอินดอร์เนี่ยให้ไปอยู่ด้านหลังด้วยเลยนะครับในสเปซที่เป็นที่ตั้งของวงดนตรีเดิมนะครับเราก็ใช้สีอีพ็อกซี่ก็ได้นะครับทาสีขาวความสูงประมาณสัก1เมตรนะครับทำไม1เมตรรู้ไหมเขาบอกว่าน้ำท่วมอ๋อไม่ใช่นะครับข้อดีก็คือว่าเวลาน้องแพทเช็ดโต๊ะมันผ้าเราก็จะสกปรกถูกไหมเวลาเราเคลียร์โต๊ะอาหารและโต๊ะอาหารที่ชิดกับผนังนะงั้นสีพ็อกซี่เนี่ยคุณสมบัติของเขาคือว่าเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายมันก็ทำให้ผนังขาวเราเนี่ยเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายก็ทำให้โต๊ะเนี่ยคลีนได้เร็วนะครับทำความสะอาดได้ง่ายและไม่เปิดที่ผนังส่วนตอนบนเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้อีพ็อกซี่ละใช้สีพลาสติกทาไปนะครับแต่เราจะตกแต่งให้สวยๆด้วยเอาโปสการ์ดแปะเข้าไปนะฮะแปะให้มันแบบเกลื่อนๆเปรอะๆเยอะๆนะครับเหมือนแบบมาจากหลายๆที่เขาเรียกเป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆซึ่งก็สนุกดีที่สำคัญที่สุดนะครับร้านนี้เนี่ยพี่แจงบอกผมมาเลยว่าลูกค้าชอบมาดูกีฬาถ่ายทอดสดนะไปเคยไปร้านอาหารที่แบบว่าบางทีแบบมีกีฬาแมตช์สำคัญเพื่อนแก๊งเพื่อนมาดูก็ชวนกันมาเลยนะครับดูบอลด้วยกันดูบอลด้วยกันก็ติดทีวีนะครับเป็น LCD TV ทำขอบสวยๆด้วยลักษณะของแถบโปสการ์ดอย่างที่เราพูดกันลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราจะโยงมาใช้ในลักษณะของท็อปโต๊ะได้นะครับเช่นพิมพ์เป็นรูปงานโปสการ์ดนะครับพิมพ์ไปบนโต๊ะเลยแล้วก็ใช้แลคเกอร์เนี่ยเคลือบทับไปเพื่อไม่ให้มันสกปรกง่ายหรือว่ามันเช็ดออกแล้วมันหลุดได้นะครับแต่ใช้ไปนานๆจะหลุดบ้างก็ไม่น่าเกลียดอะไรเพราะว่าเห็นรอยสแตมป์มั้ยครับมันก็จะดูเป็นแบบเก่าๆดูโอลด์แฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ดูแบบว่ามีเสน่ห์ถูกต้องนะครับมันก็ไม่สามารถไม่จำเป็นต้องดูเนี๊ยบตลอดเวลานะครับดูเป็นธรรมชาติธรรมชาติก็สวยได้นะครับเอามาดูหลังร้านกันบ้างดีกว่าหลังร้านนะครับบริเวณที่ตั้งโต๊ะผูนะครับยังอยู่ในอินดอร์อยู่นะครับแต่นี้อินดอร์เนี่ยเราจะเอาธรรมชาติเข้ามาเนี่ยก็จะปลูกต้นไม้ได้ยากนะครับเพราะว่าเอาหญ้าเทียมที่เราเป็นไอเดียที่เราใช้หน้าร้านนะครับเอามาใช้ด้านผนังด้านนี้นะครับขึ้นผนังไปเลยนะครับโต๊ะพูในเขียวอยู่แล้วนะครับผนังเนี่ยเป็นหญ้าเขียวๆนะครับเวลามาเล่นพูที่นี่ก็มีความรู้สึกว่าแหมเหมือนเล่นพูเอาท์ดอร์นะครับเพราะตาเราเนี่ยจะมองไปเห็นข้างนอกนะครับก็เป็นการพักผ่อนหย่อนใจสนุกสนานกับเพื่อนก็เป็นไอเดียหนึ่งที่ง่ายนะครับแล้วไม่เสียเงินเยอะนะครับส่วนเอาท์ดอร์นะครับบริเวณที่เป็นสเตจหรือว่าที่ตั้งบนดนตรีเนี่ยเราอาจจะใช้ต้นไม้จริงเป็นฉากหลังได้เลยเพราะตรงนี้เนี่ยใช้ต้นไม้แบบพวกพลูด่างหรือว่าจะใช้เป็นพวกไซต่างๆเนี่ยนะครับเอามาวางเป็นแบ็กกราวด์ได้นะครับทำหลังคาให้เขาสักนิดหนึ่งเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องการลักษณะของร่มเงาหน่อยแล้วก็ใช้ตัวขาเหล็กเนี่ยจับพวกคานต่างๆเพื่อจะมาสปอตเป็นไฟตอนกลางคืนอาจจะมีไฟทั้ง 3-4 ดวงไฟแสงสีนะครับก็จะทำให้ดนตรีเนี่ยดูน่ามองแล้วก็สนุกสนานขึ้นนะครับไอเดียของการทำโต๊ะนะครับปริ้นเป็นลักษณะของโปสการ์ดก็มาปริ้นโต๊ะเอาท์ดอร์ด้วยนะครับที่น่ารักอีกอันนึงก็คือว่าที่ใส่กระดาษทิชชู่นะครับเอากระปุกตู้ VCD มาทำก็ได้นะครับเจาะออกนะครับแล้วก็ใส่กระดาษทิชชู่ลงไปนะครับเท่านี้นะครับร้านโปสการ์ดของแจงก็มีทั้งจุดขายนะครับมีเลเยอร์ใหม่นะครับที่เชิญชวนลูกค้ามากขึ้นและที่สำคัญที่สุดสร้างidentity หรือว่าสร้างความโดดเด่นให้กับร้านได้อย่างที่เรียกว่าร้านอื่นไม่มีเหมือนนะครับนี่และนี่ค่ะก็เป็นไอเดียดีๆนะคะที่พี่ตุ้มนะคะร
recommend ให้กับคุณแจงนะแต่เดี๋ยววันหลังพัตตี้ว่าเราแอบไปดูนักร้องเขาซะหน่อยจะไปดูนักร้องว่าหล่อหรือเปล่านะครับเอาว่าใครนะที่มีปัญหาเกี่ยวกับร้องของคุณหรือว่าอยากจะ decorate อะไรเพิ่มเติมแล้วก็ส่งโจทย์มาได้เลยนะคะที่รายการร้อยเรื่องร้านค่ะเราจะออกแบบให้โดยไม่คิดเงินใดๆทั้งสิ้นค่ะเพียงส่ง SMS เข้ามานะคะที่4642104ค่ะตามด้วยนะคะชื่อรายการของเราร้อยเรื่องร้านตามด้วยชื่อร้านของคุณและชื่อของคุณเองค่ะอย่าลืมนะครับว่าคุณมีร้านเรามีดีไซน์ครับช่วงหน้าอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะเพราะเรามีนะคะช่วงของไอเดียร้านเด็ดมาให้คุณได้คอยตามติดกันค่ะเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของเราไม่หยุดนิ่งนะคะดังนั้นเราสองคนก็เลยเตรียมไอเดียเด็ดๆมารอเสิร์ฟคุณค่ะครับI'm not a fan.